้ที่มีความรู้มีความตั้งใจเรียนมีความอดทนในการตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ครูที่อาจารย์ได้มอบหมายให้และที่สำคัญคือมีสติปัญญาเป็นพื้นฐานการศึกษาก็ย่อมสามารถดำเนินไปได้ไม่ว่าการศึกษาทางโลกหรือทางธรรมนั้นล้วนมีเป้าหมายที่ใกล้กันคือก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตในส่วนของทางธรรมก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของสมณเพศพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้สามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้ในชีวิตประจำวันของพระภิกษุสามเณรนั้นในพระพุทธศาสนานั้นมีภัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภัยภายนอกและภัยภายในภัยภายนอกเกิดขึ้นจากบุคคลนอกศาสนาหรือศาสนาอื่นๆที่จะมาระรานรุกรานได้ดังในอดีตภัยภายในคือตัวพระภิกษุสามเณรเองที่จะต้องมุ่งมั่นฝึกหัดอบรมศึกษาปฏิบัติให้ตรงตามคันลองตรงตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนในทางโลกนั้นผู้ที่มีความรู้ตั้งใจฝึกหัดอบรมศึกษาเล่าเรียนย่อมสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นสามารถมีการมีงานที่ดีทำและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ในโลกนี้การศึกษาจึงเป็นแนวทางฝึกหัดพัฒนาคนเป็นกระบวนการสร้างคนให้ดีกว่าคนสร้างคนให้เจริญกว่าคนสร้างคนให้ประเสริฐกว่าคน